คลิปนี้ครับอยู่ในเกมคาบาอินฟินิตคอมโบเช่นเคยนะและคลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีฟาร์มตังค์ให้มันได้เยอะๆฟาร์มยังไงให้มันมีเงินเยอะแบบพี่หรือว่าผมไม่มีตังค์เนี่ยจะซื้อสกิลเลยเกมมันหาเงินยากมากนะครับนอกจากเพชรที่หายากแล้วไอ้ตังค์ ALZ มันหายากเหลือเกินทำเควสก็ไม่ได้เงินตีมอนก็ได้เงินน้อยนะครับจะฟาร์มยังไงให้ได้เงินเยอะครับอันนี้คือทิคของผมนะครับสมคนอื่นมีทิคยังไงก็บอกได้นะครับอย่างแรกผมจะมาที่แบบอเดกาวนี่แหละเออแถวนี้แหละผมจะชอบยืนอยู่ตรงนี้นะแล้วที่สำคัญของสวมใส่ทุกชิ้นต้องเป็นคราฟดรอปเงินนะครับมาเริ่มดูกันที่หัวนะครับที่หัวตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตรงคราฟตัวนี้นะสีม่วงครับจำนวน ALZ ดรอปบวก 30% นะครับไปดูที่เสื้อต่อครับจำนวนดรอป ALZ บวก 30% เป็น 60% ละนี่นะครับที่รองเท้านะครับจำนวนดรอป ALZ บวก 40% ต่อไปนะครับกำไรนะครับ2ข้างนะครับบวกข้างละ 25% แล้วก็ต่างหูนะครับ2ข้างบวกข้างละ 25% นะครับส่วนมือกับแหวนเนี่ยผมหาไม่เจอนะครับส่วนอาวุธมีนะครับแต่ยังไม่ได้ซื้อนะครับจริงๆซื้อมาแล้วแต่ซื้อผิดเป็น1สล็อต 40% คิดแล้วบวก10ไปด้วยจะลึ่งแล้วเกิดก็วิธีนี้ที่ผมใช้นะครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยครับผมได้ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 นะครับ ALZ นะครับอันนี้สำหรับออโต้ฟาร์มนะคือถ้าสำหรับใครเล่นมือแล้วลงดันวัวนะครับแล้วใส่เซ็ตแบบนี้ไปนะคุณจะสามารถดรอปได้รอบหนึ่งเนี่ย 400,000 ถึง 500,000 เลยนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับว่าดรอปเงินตอนนี้บวกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับให้เข้ามาดูตรงกดตรงพรีเมียมนะเข้ามาดูตรงเหรียญดรอปนะครับตัวนี้ครับจำนวน ALZ ที่ดรอปคือ 200% นะครับโอ้โหเยอะมากนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าผมใส่มือมันจะบวกเพิ่มอีกไหมแต่ตามหลักมันก็ต้องบวกเพิ่มอ่ะเนาะก็ประมาณนี้นะครับวิธีหาเงินแบบง่ายๆนะครับสไตล์คนจนนะครับซื้อชุดแบบกากๆที่มันฮาร์ฟดรอปเงินเพิ่มมาครับแล้วก็มายืนAK หรือว่าเดินดีมอนไปเรื่อยก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครอยากแบบได้เยอะๆไปลงดันวัวนะครับวนวัวไปเรื่อยเนี่ยของจริงนะครับได้เยอะจริงครับ400,000-500,000ต่อรอบเลยแต่ตอนนั้นผมไม่มีเวลาไงผมก็เลยปล่อยมันตีก็ชั่วโมงนึงก็200,000-300,000อะไรเงี้ยคือเช้ามาก็ได้2M 3M อะไรเงี้ยก็พอได้อยู่โอเคประมาณนี้ครับวิธีการหาเงินง่ายๆจากเกมคาบาอินฟินิตคอมโบนะครับจะได้มีเงินไปซื้อสกิลกันนะครับผมโอเคไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบาย